ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการโดยนมผง S 26 Progress Go ถึงเวลาของวิกวิ่งอีกเลยอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับรายการที่สนุกสนานที่สุดในโลกนะครับกับพิธีกรสุดหล่อผมเองนะครับอาจารย์อดัมวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าน้องฟ้าสาวน้อยของเราจะได้เจอเหตุการณ์อะไรบ้างและพูดคุยอะไรกับชาวต่างชาติบ้างนะครับไปดูกันเลยครับThat there is a lakeside restaurant with a very nice atmosphere. Lakeside? Yeah. Oh, size small, ah? Here, look. There's size small, size big, size big. Like size small, right? Size small, small size. Size small, ตะกี้ชาวต่างชาติก็พูดขึ้นมาว่า I've heard that there's a lakeside restaurant with a very nice atmosphere. คำว่า lakeside ก็แปลว่าริมทะเลสาบครับส่วนคำว่า atmosphere ก็แปลว่าบรรยากาศนะครับดังนั้น I've heard that there's a lakeside restaurant with a very nice atmosphere จึงแปลได้ว่าฉันได้ยินมาว่าที่นี่มีร้านอาหารริมทะเลสาบบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วคำศัพท์ที่น้องฟ้าคิดขึ้นมาจะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับคำว่า view แปลว่าทิวทัศน์หรือที่เราเรียกทับศัพท์ไปเลยคือ view นะครับคำว่า pavilion แปลว่าศาลาหรือไม่ก็พลับพลานะครับแล้วคำว่าThrone Hall ก็แปลว่าพระที่นั่งนะครับผมถ้าอย่างนั้นน้องฟ้าลองตอบกลับไปอย่างนี้นะครับ Yes, it's called the Wangwana Restaurant. You can see the Ananta Samakom Throne Hall from it. ก็แปลว่าใช่ครับที่ร้านครัววังวนาคุณสามารถมองเห็นพระที่นั่งอนันตาสมาคมได้ด้วยนะครับBut there is a lakeside restaurant with a very nice atmosphere. Yes, it's Wangwana Restaurant. You can see the Ananda Samakom thrown off from it. น่าจะไปทางนั้นนะลองไปดูไหมI've heard that there is a lakeside restaurant.With a very nice atmosphere. Yes, it's Wangwana Restaurant. You can see the Ananda Samakom thrown off from it. น่าจะไปทางนั้นนะลองไปดูไหม I think I wanna come here next month with my niece. Do you wanna join us? โอ้ยอยู่ดูสิน้องน่ารักเนาะ You wanna join us? น่ารักแล้วว่าน่ารักนู่นไงนี่นกฟาดยูยูนก็นก You wanna join us? โอ้โหน้องฟ้าไม่ต้องทำเป็นเนียนอย่างนี้นะครับตอบไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมครับ I think I wanna come here next month with my niece ซึ่งก็แปลว่าฉันคิดว่าเดือนหน้าฉันอยากจะมาที่นี่กับหลานสาวนะครับส่วนคำว่า Do you wanna join us ก็แปลว่าคุณอยากจะมาด้วยกันไหมดังนั้น I think I wanna come here next month with my niece
Do you want to join us? จึงแปลได้ว่าฉันคิดว่าเดือนหน้าฉันอยากจะมาที่นี่กับหลานสาวคุณอยากจะมาด้วยไหมถ้าอย่างนั้นน้องฟ้าต้องตอบแบบนี้นะครับ That sounds fun. I will think about it. ซึ่งแปลว่าฟังดูน่าสนุกนะฉันจะลองคิดดูนะครับ I think I want to come here next month with my niece. Do you want to join us? Oh, that sounds fun. I will think about it. ท่านผู้ชมเห็นการพัฒนาของน้องฟ้าใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราตั้งใจอะไรก็ไม่ยากนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณสวนสัตว์ดุสิตสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาทางรายการติดต่อที่ Facebook ของเราได้ที่นี่นะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Week Week English นะครับยังไงก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมได้เลยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการด้วยนะครับบ๊ายบาย I've heard that there is a lakeside restaurant with a very nice atmosphere. Yes, it's 1 hour's long. You can see the Ananda Samagam thrown off of it. I think I want to come here next month with my niece. Do you want to join us? Oh, that sounds fun. I will think about it. Locker ตู้เก็บของ Clock Tower หอนาฬิกา Bowl ชาม Vase แจกัน Pop, look, my. Ring, ring. Off my foot.